สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำเมนูต้มเปื่อยนะคะวันนี้เราจะทำต้มเปื่อยสูตรต้มขมนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมและวิธีการทำเลยค่ะวันนี้เราจะมาต้มขมเนื้อเศษรวมนะคะขั้นตอนแรกนะคะก็ตั้งหม้อใส่น้ำนะคะน้ำเดือดแล้วนะคะเราก็ใส่เกลือลงไปค่ะตามด้วยค่ะตะไคร้ใบมะกรูดนะคะต่อไปก็ใส่ผงปรุงรสลงไปค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะใส่เนื้อเศษรวมลงไปค่ะนี่นะคะเป็นเนื้อเศษรวมของเรานะคะวันนี้เราจะหั่นก่อนต้มนะคะนี่นะคะเราจะลงทำแบบหั่นก่อนต้มดูบ้างนะคะส่วนมากเราจะต้มก่อนหั่นนะคะค่ะหลังจากที่หั่นเนื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะล้างสักประมาณ 3-4 น้ำนะคะให้น้ำล้างเนื้อใสนะคะจากนั้นนะคะเราก็ใส่ลงไปต้มได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะต้มไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเนื้อจะเปื่อยนะคะเราจะใช้ไฟปานกลางค่อนข้างอ่อนนะคะในการต้มนะคะเนื้อของเราจะได้ออกมาเปื่อยนิ่มพอดีนะคะจะไม่เป็นแบบเนื้อแข็งกระด้างนะคะค่ะตอนนี้ต้มเนื้อของเราก็เปื่อยแล้วนะคะต่อไปเราก็จะใส่เพี้ยลงไปค่ะวันนี้นะคะเราทำเป็นสูตรขมนะคะก็จะต้องใส่เพี้ยลงไปด้วยนะคะถึงจะอร่อยนะคะนี่นะคะต้มเปื่อยของเราน่ากินมากๆเลยนะคะค่ะหลังจากที่เราใส่เพี้ยลงไปแล้วนะคะก็ให้น้ำเดือดอีกสักหน่อยนะคะต่อไปเราก็มาปรุงรสกันต่อค่ะใส่พริกป่นลงไปนะคะความเผ็ดใส่ได้ตามชอบเลยค่ะจากนั้นก็ใส่ดีขมลงไปค่ะนี่นะคะดีขมของเรานะคะเป็นดีแท้เลยนะคะใส่ลงไปเลยค่ะจากนั้นก็ปิดไฟได้เลยนะคะต่อไปก็ชิมรสตามชอบได้เลยค่ะว่าขมพอดีหรือยังนะคะค่ะพอต้มของเราขมได้ที่แล้วนะคะต่อไปเราก็จะใส่ใบโหระพาลงไปค่ะตามด้วยต้นหอมผักชีและผักชีใบเลื่อยซอยนะคะคนให้เข้ากันดีเลยค่ะหอมนะคะน่ากินมากๆนะคะใครจะเพิ่มข้าวคั่วลงไปนะคะถ้าใครชอบทานข้าวคั่วนะคะก็สามารถใส่ข้าวคั่วลงไปได้เลยนะคะอันนี้เราไม่ได้ใส่ลงไปในหม้อนะคะเพราะว่าถ้าใส่พร้อมตอนที่หม้อกำลังร้อนๆอยู่จะทำให้ต้มเปื่อยของเราอืดง่ายนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ตอนที่จะจัดสืบเทรนนะคะนี่นะคะสำหรับเมนูต้มเปื่อยต้มขมของเราวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวไว้แค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ